วัสดีชื่อของฉันก็คือเคนเนตเอลไม่ลอยและก็พิธีกรร่วมผมคือคริสงูครับอันนั้นแหละวันนี้เราจะมาพูดถึงคริสต์มาสปี2018ของเซิร์ฟ NA กันมีชื่ออีเวนต์ว่า The Little Santa Outer Christmas ปี2018ตัวที่แจกนั่นก็คือโจน The Ark Outer Santa Lily ชื่อแม่งโคตรยาวเลยชิบหายนั่นสินะแต่ว่าก็น่ารักไม่เท่ากับอิริยาของผมหรอกแน่มีการอวยลูกตัวเองโออีเวนต์นี้จะสตาร์ตั้งแต่วันที่26เดือนนี้ไปจนถึงวันที่5เดือนหน้าหรือก็คือวันพ่อนั่นแหละต่อมาก็คือเงื่อนไขในการเข้าร่วมอีเวนต์คุณนั้นจะต้องจบออลลี่ยังไงล่ะนี่อย่าแย่งกูพูดนั่นแหละคุณก็จะต้องจบแมปที่2ก่อนนะแล้วส่วนตัวแจกคราวนี้ก็เป็นคลาสแลนเซอร์มีความเก่งกาจใช้ได้โอกูมูรุนแรงยิ่งกว่ากันนะ NP1 แล้วก็มีสกิลที่คล้ายๆกับโจรดำนั่นเองไม่ต้องห่วงนะครับนางเก่งใช้ได้แน่นอนถ้าเกิดเอามาเป็นเครื่องเส้นละก็อาจจะได้ร่างดำก็ได้นะเผื่อบางคนเปิดแล้วเกลือยังไม่มีเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรายละเอียดกันก่อนดีกว่าในเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวผมจะอธิบายไอ้ฟังเองก็แล้วกันไอเทมที่จะต้องใช้ในการหมุนตู้นั้นก็จะมีมิราเคิลสต็อกกิ้งหรือก็คือถุงเท้าปฏิหารนั่นแหละเพื่อที่จะเอา CE เทพนั่นก็คือ CE โจนเมานั่นเองเป็น CE Top 5ที่แจกฟรีในเกม Fate Grand Order CE อันไหนที่สู้ CE นี้ได้ก็จะมีเพียงแค่ CE คินซูโม่กับคินแจกดาวเท่านั้นและแน่นอนว่า CE อันนี้ก็จำเป็นจะต้องอาศัยดวงนิดนึงในการจะดรอปใบสุดท้ายไอเทมที่ใช้ในการแลกของนั้นสามารถเพิ่มดรอปได้โดยใช้ CE จากการเปิดกาชาเอาละตามนี้เลยของรางวัลนั้นก็คือ Silver Exchange Ticket ซึ่งจะสามารถใช้แลกโจนดิอาร์คอันเตอร์ซันต้าลิลลี่ไปเข้าทีมกับคุณได้และก็จะต้องมีบูชเดอโนเอลหรือก็คือไอที่เหมือนกับเป็นก้อนแยมโลท่อนไม้นี่นั่นแหละมันจะทำใหสามารถไปแลกอีก4ใบที่เหลือเพื่อมาเพิ่มดาเมจ NP ให้กับนางได้และก็อย่าลืมสวมใส่ Holy Night Supper หรือก็คือ CE โจนเมาเพื่อจะเพิ่มดรอปถุงเท้านั่นเองจะมีอยู่3 CE ที่จะเปิดจากในตู้กาชานั่นก็คือ CE A Moment of Tranquility ก็จะดรอปฟุตเค้ก Leading on the Holy Night ก็จะดรอปช็อตเค้กแล้วก็ Send Invitation ก็จะดรอปชีสเค้กซึ่งของแต่ละอย่างนั้นจะใช้แลกของในร้านค้าซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดเหล่านั้นทีหลังและผมจะอธิบายฟังว่าอีเวนต์คริสต์มาสทุกปีนั้นมันก็จะค่อยๆเปิดวันละเรื่องซึ่งแน่นอนละก็จะครบทั้งหมด7วันนั่นเองคุณก็ไม่จำเป็นต้องรีบปาแอปเปิลนะก็ได้ถ้าเกิดเนื้อเรื่องยังไม่มาฟรีเควสต่อไปนั้นก็จะไม่เปิดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบปาตั้งแต่ต้นและก็มีอินเทอร์เฟซใหม่เข้ามานั่นก็คือการแสดงให้เห็นว่าตัวละครตัวนั้นดรอปของเท่าไหร่ตามรูปนี้เลยแล้วก็ AP หาร2สำหรับการเล่นโหมดในเรื่องนะก็จะมีตัวละครที่ดรอปฟุตเค้กอยู่นั่นก็คือ3ตัวนี้ได้แก่อาม่าโจลิลลี่และก็อิชท่าตัวที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็ช็อตเค้กนั้นสำหรับโจนดำโจนขาวแล้วก็บักเอมิยะลูกของนายยังไงล่ะไม่ใช่ลูกของฉันลูกของฉันมีแค่อิริยาเท่านั้นแม่อ่ะแล้วต่อมาก็ชีสเค้กตัวที่ดรอปนั้นก็จะเยอะมากเลยเป็นแต่พวกดาวต่ำฉันไม่จำชื่อแกดูภาพเอาเองก็แล้วกันนั่นสินะเท่าที่เห็นนะก็มีเยอะมากและคิดว่าตัวนี้หลายๆคนคงจะมีกันแน่นอนละว่าคงไม่มีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของการฟาร์มชีสเค้กแต่ว่าฟูสเค้กกับช็อตเค้กนั้นใช้ตัวที่เฉพาะมากและแถมมีตัวน้อยก็อาจจะลำบากหน่อยถูกต้องแล้วต่อมาก็คือรายละเอียดของ CE Holy Night Supper หรือก็คือโจนเมา CE ระดับท็อปเทียร์ของเกมนี้ซึ่งจะชาร์จ NP damage ตอนเริ่มต้น 30% แต่ถ้าเกิดปลดก็จะเป็น 50% ส่วน critical damage ก็ 10% NP damage 10% แต่ถ้าเกิดปลดก็จะเป็น 15% แล้วก็ 15% แล้วก็จะเพิ่มการดรอปถุงเท้าถ้าเกิดปลดลิมิตก็จะเป็น -2 เอานั่นล่ะต่อมาก็คือ event shop ตามนี้เลยไอ้ที่เหมือนเป็นแยมโรเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด50อันในการแลกตามนี้และแน่นอนว่าถ้าเกิดเหลือก็สามารถที่จะเอาไปใช้แลก QP ได้อย่างไม่จำกัดนั่นเองต่อมารายละเอียดของฟุตเค้กฟุตเค้กนั้นจะเป็นจะต้องใช้ทั้งหมด 3,000 ในการแลกของต่อไปนี้ CE โจนเมาทั้งหมด2ใบสคาลับเขายูนิคอร์นแล้วก็รวมถึงหมากทองอีกด้วยต่อมาก็ช็อตเค้กก็จะมี CE โจนเมา1ใบแล้วก็มีหยดเลือดกับขนนกแล้วก็หมากเงินต่อมาก็คือชีสเค้กก็จะมี CE โจนเมา1ใบแล้วก็ตามด้วยอิกดาซิลซีดฮีโร่ปรูฟแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Sea Shell of Reminiscence ถ้าฉันอ่านไม่ผิดนะยังมี Status Up Card หรือก็คือโฟเงิน
โอเคต่อมาตาฉันบ้างในส่วนของข้อมูลลอตเตอรี่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับคริสต์มาส2017 Event Revival ซึ่งก็จะต้องใช้ทั้งหมด2อันในการที่จะกด1ครั้งแล้วก็จะใช้ทั้งหมด20อันในการกด10ครั้งนั่นเองและของรางวัลที่ได้นั้นก็จะเป็นตัวตุ๊กตากิลเดเรซึ่งแน่นอนล่ะว่าจะเป็นของที่ใช้ในการโหวตตัวละครโจรซันต้าลิลลี่ตู้แรกนั้นก็จะแจกไอ้เจ้าตัวตุ๊กตาหน้าตาน่าเกลียดอันนี้ตั้งแต่ตู้แรกจนถึงตู้ที่4ส่วนตู้ที่5ก็จะแจกตัวขาวและตู้ที่6ก็จะแจกปริซึมรอส่วนตู้ที่7ไปต้นไปก็จะไม่มีอะไรนั่นเองและนี่ก็คือรายละเอียดของตู้หมุนทั้งหมดใช้ทั้งหมด800ถุงเท้าในการหมุนของที่อยู่ในตู้นั้นก็จะมีตางูมีกระดูกแล้วก็ผงดำซึ่งแน่นอนล่ะผมแนะนำให้คุณฟาร์มกันอย่างบ้าระห่ำมากเพราะว่าของ2อย่างนี้จะเป็นต้องใช้เยอะมีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันและในส่วนของตู้ที่เจ็บเป็นต้นไปสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมานั้นก็คือหัวใจโกเลมนั่นเองหัวใจโกเลมนั้นสามารถที่จะใช้อัพตัวละครได้หลายตัวเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมฟาร์มไปเยอะๆด้วยละกันนะนั่นสินะแล้วยังมีอะไรอีกนะถ้าฉันจำไม่ผิดก็คือในส่วนของรีเควสต์นั้นน่ะก็จะมีอัตราการดรอปที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็สามารถที่จะเช็คได้ในตารางซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าตารางนั้นอยู่ที่ไหนแต่ก็รอดัน40 AP จะดีที่สุดเพราะว่า40 AP นั้นส่วนมากจะดรอปของชิ้นนั้นเดียวๆตอนแรกๆที่เริ่มอีเวนต์นั้นก็ไม่จำเป็นต้องปาแอปเปิลเป็นจำนวนมากก็ได้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเซฟแอปเปิลเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ฟาร์มใช่ฟาร์มหมุนตู้แล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มเอาถุงเท้าให้ได้มากที่สุดก่อนอื่นเราก็ต้องพยายามแลก CE โจรเมาให้ได้ซะก่อนแล้วก็ลงดันไหนก็ได้ภาวนาให้ใบที่5มันดรอปแต่ว่าก็อย่าเพิ่งปลดลิมิตนะก็ใส่แยกไปก่อนจนกระทั่งหมดอีเวนต์นี้แล้วค่อยรวมแล้วต่อมาท้ายที่สุดแต่ก็ยังไม่ที่สุดจริงๆนะนั่นก็คือตู้กาชานั่นเองตัวพิกอัพนั้นก็คือ5ดาวอิสทาซึ่งเป็นตัวละครที่มีบทบาทในบาบิโลนแต่ว่านางดันมาก่อนเพราะร้อนรนอยากให้มาสเตอร์ทั้งหลายแหลกเกลือยังไงล่ะก่อนอื่นผมจะพูดถึงความสามารถนางโดยคร่าวๆนั่นก็คือนางเนี่ยเป็นอาร์เชอร์โฮกูมูที่มีความรุนแรงไปอย่างมากสามารถที่จะบัฟดาเมจตัวเองได้อย่างสุดโต่งถึงแม้ว่าจะต้องรอเทิร์นหน้าก็ตามแต่ว่าสกิล3นั้นมีคูลดาวน์ที่น้อยถ้าเกิดอัพเต็มก็มีคูลดาวน์เพียงแค่3เท่านั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สามารถคำนวณการ์ดล่วงหน้าได้แล้วก็สกิลนี้จะเป็นสกิลที่น่าสนใจบวกด้วยกันกับสกิล1ที่เพิ่มทั้งดาเมจและคริติคอลนั้นก็สามารถคริได้ถึง 100,000 โดยที่ไม่ต้องพึ่งเวเวอร์เลยทีเดียวเป็นอาร์เชอร์ที่สามารถจะจัดการคลิปที่เป็นคลาสเซเบอร์ได้อย่างง่ายดายง่ายกว่าปากิลอีกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเจอเซอร์แว่นแล้วนั้นให้ใช้ปากิลเหมือนเดิมนั่นจะดีสักกว่าเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกก็แล้วกันถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนอวยรินไม่ได้ชอบรินเฟสก็ไม่จำเป็นต้องเติมกาชาก็ได้อย่างน้อยก็คือแค่เปิดเอาซีอีก็พอไม่ต้องไปหวังนางมากอย่างน้อยก็เก็บเพชรเผื่อไว้รอบาบิโลนดีกว่าบาบิโลนที่จะมานั้นมีทั้งเอ็นคิดูกิลแคทแล้วหลังจากจบบาบิโลนนั้นก็ยังคงมีเมอร์ลินกับปู่จ๋าตามมาอีกก็คิดดูให้ดีๆเอาละกันนะว่าจะเสียตังกับตู้นี้หรือว่าจะไปเสียกับตู้หน้าโอเคแล้วต่อมาเรามาพูดถึง CE กันดีกว่าตามที่ผมได้บอกไปว่ามันมีอยู่3 CE ที่ใช้ในการดรอปเค้กแต่ละชนิดซึ่งแน่นอนละการ์ดแต่ละใบความสามารถก็ค่อนข้างที่จะกะโหลกกะลาปลากระป๋องแต่เราก็ขาดไม่ได้เพราะว่าจะเป็นต้องใช้ในการเพิ่มดรอปนั่นเองรายละเอียดก็ตามนี้และนี่ก็คือทั้งหมดแล้วสำหรับอีเวนต์นี้ถ้าเกิดใครอยากจะทราบว่าชาเลนจ์มันเป็นยังไงก็ขอบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดเล่นครั้งแรกไม่ใช่อีเวนต์รีรันมันไม่มีชาเลนจ์ให้แต่ถ้าเกิดคุณอยากรู้แล้วก็ว่าชาเลนจ์คราวนี้นะมันอุบาทบัดซบแค่ไหนก็แนะนำให้ไปดูคลิปนี้เลยผมเคยไลฟ์สตรีมน่าจะประมาณ1ปีที่แล้วละมั้งสมัยที่เพิ่งเล่นใหม่ๆนะก็ไม่มีตัวทรงตัวซับอะไรก็จะเจออีกวางเหี้ย3ตัวเนี่ยเนี่ยมันบัฟแม็กเฮดพีกูตีเลือดไม่หมดรอสักทีแล้วจะแล้วก็ตีคริติคอลกูปับแหกเลยทีเดียวโอ้โหกูบอกเลยตอนนั้นยังร้อนถ้าเกิดใครตัวไม่พร้อมจริงแล้วไปเล่นเนี่ยน้ำตานี่แทบจะไหลเลยแต่ถ้าเกิดใครมีอาม่าดิบอกเลยว่าโอ้โหยิ้มอ่ะแม่ยิ้มนี่ฟินเลยนะบอกให้เออนั่นสินะตอนนั้นเนี่ยนะผมก็ได้ออกมายัง ID นี้แล้วเหมือนกันนะแล้วผมก็ชอบ ID นี้มากเลยก็เลยออกมาบ่อยๆเออแต่เขาก็เผาแกทิ้งตลอดเลยเพราะแกนะไม่เคยมีประโยชน์ในชาเลนจ์หาเลยนอกจากเพิ่มดรอปอย่างเดียวนะแต่ผมก็อยากออกมา ID บ่อยๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละภรรยาของผมอยู่ที่นี่และก็ลูกสาวผมด้วยเออให้ตายสิอ่ะโอเคและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดในอีเวนต์นี้แล้วนะก็ถ้าเกิดคนทำคลิปเนี่ยมันแป๊กยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะพยายามทำเสียงเคนีดกับป๋าคิริแล้วไม่มีปัญญาทำได้แค่นี้จริงๆว่ะ
อ่าโอเคครับผมนะถ้าเกิดท่านใดมีคำถามสงสัยก็สามารถถามเพิ่มเติมได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ตัวผมแล้วก็คิริสกุนั้นก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะสวัสดีครับสวัสดีนะ